ีครับผมป๊อปบรวิทย์เจริญพลนภาชัยครับวันนี้ผมมีอัคเซสซอรี่เจ๋งๆสำหรับมือกีตาร์ที่ไปเล่นคนเดียวหรือเล่นกับอะคูสติกอะไรก็ได้นะฮะไปเล่นกับไม่มีแบรนด์มีแบรนด์ของตัวเองอย่างมีกรองพกไปพกพาไปได้นะครับตัวนี้จะเป็นบีทบัดดี้นะฮะตัวนี้ที่วางอยู่ตรงข้างหน้าผมก็คือบีทบัดดี้เป็นแบบprofessional drummer นะครับก็คือเหมือนมีเป็นกรองไฟฟ้าอยู่ในกล่องนี้นะครับในตัวนี้เราสามารถคอนโทรลได้ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะครับมันจะปรับอะไรได้หลากหลายมากพอสมควรเลยตัวนี้มีฟุตสวิตช์แยกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าตัวนี้จะเป็นไงนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักของเจ้าบีทบัดดี้ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น professional drummer นะครับตัวนี้โอเคตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ตัวนี้ที่เอามาเทสตัวแรกนี้เป็นรุ่นมินินะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นไงบ้างตัวเนี้ยหน้าตามันมีอยู่3ปุ่มนะครับมีวอลลุ่มดังเบานะครับแล้วตัวนี้เป็นทรูไบพาสด้วยแล้วก็มีอัคเซสซอรี่ที่หมุนเลือกได้คือมันมีกดได้อีกแล้วหมุนได้ตัวนี้มันจะมีปรับไปเลือกเป็นตัวนี้ไปเลือกกรีนซองเทมโปนะครับตัวนี้เหมือนเราเลือกเป็นแบบสไตล์ดนตรีนะครับตัวนี้มีค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับโอ้มีทั้งบัลลาดบีทบ็อกซ์บลูสโนวาแจ๊สฮิปฮอปเมทัลล็อก R&B แต่บอสโนวาบอสซ่าโอ้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตัวนี้มันสามารถเลือกเข้าไปได้อีกอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเอาที่เป็น R&B ก่อนนะครับเพR&B 1แล้วคราวเลือกซอง1 2 3 4 R&B มีถึง5แบบนะครับแล้วอันล่าสุดก็คือเป็นเลือกเทมโปของตัวเพลงนะฮะโอเคการใช้งานตัวนี้มันจะเจ๋งตรงที่ว่าสมมุติผมเลือกเป็นล็อกก่อนผมเพลงมันจะมีบีทบอก1 2 3 4 1 2 3 4ถ้าเรากดตรงจังหวะที่1มันจะส่งทั้ง4บาร์เลยสมมติเราจะกดจังหวะที่3 1 2 3มันจะส่งแค่บาร์3กับ4สมมติบาร์ที่4มันก็ส่งแฉ1มันค่อนข้างแบบเป็นฟิกเทมโปนิดนึงนะฮะแต่เราก็สามารถง่ายต่อการเล่นของเราสมมติเราเล่นคนเดียวเราต้องการที่จะเป็นลูกส่ง1 2 3 4 1ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วไอ้ฟุตสวิตที่แยกมาเนี่ยมันสามารถคอนโทรลเป็นแฮดได้สมมติสูงขนาดปิดได้ด้วยจริงๆบีทบัดดี้ตัวนี้มันจะคอนโทรลด้วยอันนี้อันเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องใช้อย่างเช่น1 2 3 4เราจะจบ1 2 3 4ใช้งานค่อนข้างง่ายทีเดียวศึกษานิดนึงเราจะค่อนข้างดีทีเดียวครับตัวนี้ผมจะต่อลักษณะแบบต่อตรงเข้ามิกเลยนะฮะเพื่อซาวไม่ผ่านหน้าตู้แอมป์นะครับผมก็แยกลายไปนะฮะกีตาร์เข้าส่วนลากีตาร์แล้วก็บีทบัดดี้นี่ผมจะเข้ามิกไปเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูเป็นเทมโปอื่นดูเทมโป2 3หยุด1มีลูกจบให้เรียบร้อยเลยค่อนข้างใช้งานหลากหลายทีเดียวเป็นบัลลาดดูเดี๋ยวเล่นมันค่อนข้างง่ายเพราะมันมีไฟบอกเป็นเทมโปให้เลยเราจะได้ไม่หลง3 412จบ3 4 1เจ๋งมากทีเดียวสำหรับคนไปเล่นร้านกลางคืนก็ได้หรือเราเป็นวันแมนแบรนด์นี้ออกมาเวิร์คทีเดียวมีกีตาร์โปร่งตัวนึงมีบีทบัดดี้ตัวนึงนะครับแล้วก็สามารถร้องได้นี่คนเดียวรับงานได้เลยนะเนี่ยเจ๋งมากทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันทำอะไรได้เยอะนะเราต้องไปลองด้วยตัวเองนะอันนี้แนะนำเลยทีเดียวนะครับสำหรับบีทบัดดี้ตัวนี้ใช้ไฟ9 โวลต์นะครับใช้อะแดปเตอร์นะฮะเจ๋งมาก